เจ๋งมากๆสุดยอดวิธีกำจัดขี้หูออกไปไม่ให้อุดตันอยู่ในหูอีกต่อไปขี้หูเป็นสิ่งสกปรกที่กวนใจใครหลายคนมานักต่อนักพวกเราจึงต้องทำความสะอาดหูเป็นประจำทุกวันแต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้กันบ่อยที่สุดคือขัดตอนบัดคนทั่วไปอาจคิดว่าการใช้ขัดตอนบัดแคะขี้หูเป็นสิ่งที่ทำได้และไม่ส่งผลเสียอะไรต่อสุขภาพแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมากนะเพราะไม่เพียงแต่จะแคะขี้หูออกมาไม่ได้แล้วขัดตอนบัดยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำหน้าที่ดันและกดขี้หูให้ฝังแน่นในรูหูมากขึ้นไปอีกและอีกหนึ่งสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้คือร่างกายของเราสามารถกำจัดขี้หูได้เองอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหากร่างกายกำจัดขี้หูออกไปไม่ได้มันอาจเป็นบ่อเกิดอีกหลายโรคที่ไม่พึงประสงค์กับคุณได้เช่นเกิดปัญหาขี้หูอุดตันจนไม่สามารถทำความสะอาดได้ในอนาคตมีอาการปวดในรูหูทั้งยังเป็นไซนัสปวดหัวเวียนหัวและทำให้การได้ยินของเราลดลงด้วยโชคดีที่มีแพทย์คนหนึ่งได้ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาเหล่านี้ไว้แพทย์คนนั้นมีชื่อว่าเดวิดฮิลเขาได้แนะนำให้ใช้น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์เวนิกาและแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยในปริมาณที่เท่ากันซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีคุณสมบัติกำจัดปัญหาขี้หูอุดตันออกไปได้ดังนี้วิธีทำหนึ่งผสมน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์เวนิกากับแอลกอฮอล์เข้าด้วยกัน2ตะแคงศีรษะเป็นแนวนอนข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นหยดส่วนผสมข้างต้นลงไปในหูข้างที่หงายขึ้น3แช่ทิ้งไว้60วินาทีเมื่อครบกำหนดแล้วก็ตะแคงศีรษะไปอีกฝั่งเพื่อที่จะให้ส่วนผสมนั้นไหลออกมาจากนั้นก็ทำขั้นตอนเดียวกันกับหูอีกข้างหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือขี้หูที่อุดตันอยู่จะหลุดลอกออกมาอีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ทำให้เราเป็นโรคต่างๆที่มีผลพวงมาจากการมีขี้หูอุดตันในรูหูได้อีกด้วยและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.iakxukap.com/2016/8/bogpost/166.html ที่มา http://news.thaisa.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่https://goo.gl/eoqvge